พรหมลิขิต EP 25ขุนหลวงต่อยพ่อฤทธิ์ที่ไม่บอกความจริงเรื่องพุทธานพระยาโกษาธิบดีเริ่มทุจริตพรหมลิขิต EP 25ก่อนอวสานจันทร์หน้าขุนหลวงต่อยพ่อฤทธิ์ที่ไม่บอกความจริงเรื่องพุทธานพระยาโกษาธิบดีเริ่มทุจริตในหน้าที่มากขึ้นเรื่องย่อพรหมลิขิตตอนที่25ออกอากาศวันพุธที่วันที่13ธันวาคม2566ในคืนวันถวายตัวขุนหลวงท้ายสระวรินทรปัญหาการต่อยพ่อฤทธิ์ธนวัฒน์วัฒนพูดที่ไม่บอกความจริงว่าคบกับพุทธานราณีแคมเปญอยู่เพราะขุนหลวงคิดกับเขาเหมือนน้องชายมีอะไรให้บอกกันตรงๆแต่เหตุการณ์ในคืนนั้นก็จะลงอย่างสวยงามเรื่องนี้ทำให้คุณหญิงจำปาชมัยพรจตุรพุทธโกรธมากส่วนแม่กลิ่นพิจักขณาวงศารัตนสินยอมรับรักหมู่สงฆ์ถากูลการทิพย์แต่ขออยู่กับยายกุยรัดเกล้าอามรดิตต่อไปถ้าหมู่สงฆ์ไม่สามารถทิ้งบรรดาเมียเมียทั้ง20คนได้ขณะที่พระยาโกษาธิบดีชาตโยดมหิรัญยทิติเริ่มทุจริตในหน้าที่มากขึ้นขุนหลวงท้ายสระให้พ่อฤทธิ์หาทางให้ฝั่งพระยาโกษาธิบดีถอนตัวเรื่องยกแม่หญิงแพรจีนธัญพัฒน์ภัทรธีรชัยเจริญให้เป็นเมียพระราชทานด้วยตัวเองเพราะขุนหลวงที่เป็นกษัตริย์ตรัสแล้วไม่อาจคืนคำได้ในขณะที่ความรักหว่างพ่อเรืองธนวัฒน์วัฒนพูดและแม่เรียมปรียาการใจกันทะเริ่มสุกงอมเตรียมจะได้แต่งงานกันแล้วแอนนี่บรูคสุดภูมิใจน้องทีคายุพูดภาษาอังกฤษคว้าอันดับหนึ่งของประเทศแอนนี่บรูคสุดภูมิใจน้องทีคายุสอบแข่งขันด้านภาษาพูดอังกฤษได้100คะแนนเต็มคว้าอันดับหนึ่งของประเทศอันดับหนึ่งของภาคท่ามกลางแฟนคลับร่วมยินดีทำเอาคนเป็นแม่ถึงกับภูมิใจสุดๆอีกครั้งเมื่อน้องทีคายุลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของแอนนี่บรูคได้รางวัลจากการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศแอนนี่บรูคน้องทีคายุโดยคุณแม่ได้ขออวดความน่าภาคภูมิใจให้ทุกๆคนได้ชื่นชมกันผ่านอินสตาแกรมว่าอันดับหนึ่งของประเทศและอันดับหนึ่งของภาคด้วยคะแนน100เต็ม100เครื่องหมายสี่เหลี่ยมรับถ้วยรางวัลใบประกาศและเหรียญทองจากท่านชัดชาติโครงการ TESC Thailand English Speed Contest จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์9ชั่วโมงถึงชาวที่ทำวิดีโอกัน2แม่ลูกวันนี้บังเกิดผลแล้วขอบคุณลูกชายที่ไม่ท้อเลยอัดวิดีโอกันตั้งแต่23นาฬิกาถึง8โมงเช้าทำจนกว่าจะทำได้ขอขอบคุณโครงการดีๆที่ทำให้น้องได้แสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่ค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยม TESC เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Thailand English Speed Contest เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์งานนี้หลังจากที่คุณแม่แอนนี่บรูคโพสต์รูปและข้อความดังกล่าวออกไปก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความสามารถและความเก่งของน้องทีคายุกันล้นหลามวินัยไกรบุตรร่ำให้เจอเจ้ากรรมคนที่6มาหาถึงบ้านเผยเหตุการณ์อัศจรรย์จนอึ้งเผยเหตุการณ์อัศจรรย์จนอึ้งวินัยไกรบุตรร่ำให้เจอเจ้ากรรมคนที่6มาหาถึงบ้านทรมานมา5ปีไม่ไหวอีกฝ่ายเห็นแล้วร้องไห้ตามเลยเปิดพิธีขมากรรมครั้งแรกในรอบ40ปีหนุ่มคงกระพันเผยคลิปล่าสุดบันทึกพิธีอโหสิกรรมครั้งแรกในรอบ40ปีหลังจากตามหาจนเจอเจ้ากรรมคนที่6ซึ่งยังมีชีวิตอยู่พร้อมเปิดใจเมฆ
วินัยไกรบุตรที่ยอมรับว่าแอบนอนร้องไห้คนเดียวชีวิตตลกแทนที่คนจะขออโหสิกรรมไปหาเขาเขาต้องมาหาเรามีที่ไหนคนนี้เขาดีไม่เคยเจอไม่เคยรู้จักโดยพบว่าเจ้ากรรมคนที่6ซึ่งอาจารย์ไพศาลแสนชัยเปิดบุพกรรมนิมิตว่าชาติก่อนชื่อนายชอยชาตินี้ชื่อนพดลซึ่งพบว่ายังมีชีวิตอยู่ด้วยและขอเดินทางมาหาเมฆวินัยเองที่บ้านทั้งนี้นพดลยอมรับทราบเรื่องที่ตัวเองเป็นเจ้ากรรมวินัยครั้งแรกว่าตกใจประหลาดใจเชื่อเรื่องเวรกรรมแต่เรื่องพบเรื่องชาติไกลตัวแต่เรื่องอโหสิกรรมยินดีเลยอยากช่วยพี่เขาได้เห็นข่าวพี่เขามาบ้างเห็นพี่เขาทุกทรมานถ้าได้มาทำแล้วพี่เขาสบายใจร่างกายพี่เขาดีขึ้นก็เป็นสิ่งที่ดีส่วนที่คนกลัวว่าอโหสิกรรมแล้วกรรมจะย้อนกลับมาหนุ่มคงกระพันได้สอบถามอาจารย์ไพศาลแล้วได้คำตอบว่าเป็นทานที่ดีที่สุดเลยไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์สิ่งไม่ดีไม่มีเลยเป็นเรื่องทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเป็นทานได้บุญนพดลยังบอกว่าอยากขออโหสิกรรมเมฆวินัยด้วยเช่นกันมีเหตุก็ต้องมีผลเพราะก่อนหน้านั้นชาติพบก่อนผมอาจไปทำอะไรให้พี่เขาเจ็บช้ำน้ำใจขออโหสิกรรมกลับด้วยจากนั้นเริ่มพิธีเมฆวินัยกล่าวทั้งน้ำตาว่าพูดไม่ออกแทนที่ผมจะไปพี่ต้องมาหาผมเสียใจมากที่มาให้ผมซึ้งผมปลื้มมากๆมันจำเป็นผมไม่ไหวทรมานมา 4-5 ปีขอบคุณมากขอให้พี่เจริญรุ่งเรืองด้านนพดลก็ปาดน้ำตาร้องไห้ตามไปด้วยเลยรวมทั้งภรรยาที่มาด้วยก็กลั้นน้ำตาไม่อยู่เช่นกันเมฆวินัยยังบอกอีกว่าวันนี้ได้ใส่เสื้อเดือนหนึ่งไม่ได้ใส่เสื้อเลือดยังติดเสื้ออยู่เลยก่อนทำพิธีตามขั้นตอนเมฆวินัยยกพานขออโหสิกรรมต่อหน้ากับผู้ที่ยังมีชีวิตเป็นครั้งแรกและอีกฝ่ายได้กล่าวอโหสิกรรมให้วินัยเช่นกันและขออโหสิกรรมเมฆวินัยด้วยโดยเมฆกล่าวหลังพิธีว่าเหมือนเราได้ปล่อยได้วางผมทำดีที่สุดแล้วพร้อมทั้งกรวดน้ำร่วมกันเมฆบอกว่าอาการตอนนี้ตุ่มไม่ขึ้นแล้วรอแผลหายอย่างเดียวหนุ่มคงกระพันทักว่ามือดีขึ้นมากจากเมื่อก่อนภรรยาเคยเผยภาพในรายการมือเต็มไปด้วยตุ่มน้ำพองต้องคอยดูดน้ำเหลืองขณะที่ภรรยานพดลยอมรับเพิ่งอ่านข่าวพี่เมฆเรื่องอโหสิกรรมเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ไม่คิดว่าจะมาผูกพันคนในครอบครัวเรางงมากหนุ่มเผยมีเรื่องแปลกอีกแม่บ้านที่เลี้ยงลูกผมเลี้ยงลูกพี่นพดลอยู่ด้วยทั้งนพดลและภรรยายอมรับว่าไม่เชื่อเรื่องชาติภพแต่มาเจอเรื่องอัศจรรย์ใจประหลาดใจมากพร้อมทั้งนพดลยังเราเรื่องประหลาดอีกว่าแค่คิดจะทำเรื่องดีๆสิ่งดีๆก็บังเกิดคิดจะมาเยี่ยมที่บ้านเลขที่พี่750แต่พี่เขาบอกบ้านเลขที่พี่757ผมไปซื้อถูกรางวัลที่5ทั้งหมด9ใบเปิดให้ดูได้เงินรางวัล 1.8 แสนด้านเมฆวินัยบอกถึงกับขนลุกยินดีด้วยกับบุญที่ได้ส่วนสิ่งที่ทำวันนี้โล่งก่อนหนุ่มคงกระพันจะเผยความคืบหน้าทิ้งท้ายคลิปด้วยว่าเจอแล้วเจ้ากรรมคนสุดท้ายคนที่7ของเมฆวินัยไกรบุตรด้วยคลิปเต็มรายการ